สวัสดีครับวันนี้ผมไก่ SC ก็มาเปิดกุพักเก่ากันหน่อยนะครับเป็นพาร์ทที่เราซื้อไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ซื้อเป็นคารถคาราเดินทางให้กับลูกค้าที่มาหาเราที่ FC ที่มาหาเรานะครับเดี๋ยววันนี้เรามานิดนึงนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าผลประกอบการของเราในปีที่แล้วว่ามันเป็นยังไงวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี้ทำทุนไว้นะครับ 2,000 บาทเพราะตอนนั้นซื้ออย่างเดียวเลยนะครับเราก็มาดูกันนะครับวันนี้อันนี้เป็นพาร์ทแท้นะครับหลวงพ่อประพัดอันนี้ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะครับนี่แล้วก็ส่วนอันนี้ขุนแผนนะครับแบบนี้แท้ๆเขาบอกเลยเป็นแสนเก๋อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเชียงแสนนะเป็นพาร์ทแท้แต่ไม่น่าจะขายได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นพระขอหลวงพ่อสามหลวงพ่อแสนเหมือนกันนะครับอันนี้ขายไม่ได้แล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่อคูณนะครับเป็นรุ่นที่ไม่เล่นนะครับก็ขายไม่ได้แต่เป็นพระแท้นะเป็นพระแท้หลวงปู่ทวดองค์นี้ออกหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับแต่ก็เป็นพระแท้นะครับขายไม่ได้ผลประกอบการอันนี้เป็นหลวงพ่อท่านไข่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดพ่อท่านไข่เป็นพระแท้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โต100บาทนี่อย่างนี้100บาทนะครับอันนี้หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญเมืองปี29อันนี้ไม่ทันหลวงปู่นะครับ100บาทนี่แล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่อเปิ่นนะครับปี54ซึ่งเป็นเหรียญแท้ดูง่ายมากแต่ว่าไม่ทันหลวงปู่นะครับก็100บาทนี่โอ้โหอันนี้หลวงพ่อแสงนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเหรียญแท้แต่ไม่ได้เล่นนะครับอันนี้หลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับเหรียญปี39หลวงปู่ทิมวัดพระขาวนี่นะครับเป็นเหรียญแท้แต่ไม่มีราคาเขาจะเล่นเหรียญชนะจนกันนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปี50อย่างเงี้ย100บาทนะครับนี่อันนี้เป็นวัดมงคลบพิตรนะครับวัดเชตุพนนี่มังคลารามแบบนี้เป็นเหรียญแท้นะเหรียญสวยไม่มีราคานะครับหลวงปู่ทวดนะครับตระกูลเศรษฐีนี่เบอร์9ผมว่าอย่างเงี้ย101สบายร้อยหนึ่งสบายอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญปู่แหวน200บาทนี่ปิงทางเราทางเราทางเราครับเก๋อยู่วันนี้นะครับเหรียญอะไรรู้ป่ะเหรียญรับเสด็จเป็นทางเราเลย อันนี้เป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้แต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นทีเด็ดทางใต้พ่อท่านขายวาจาสิทธิ์เหรียญนี้ถ้าแท้หลายบาทยังไม่แท้ อันนี้เป็นเรือสีนะแท้นะครับเป็นพ่อแก่เรือสีนะครับแต่ผมไม่รู้ที่แยกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นพระแท้นะครับหลวงพ่อประพัดไม่รู้จังหวัดอะไรไม่รู้ที่ไหนด้วยมี 2-3 เหรียญเลยนะแต่เป็นพระแท้เลยนะหูยไพลีพินาศเก๋หลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตารามแบบนี้100บาทเป็นเหรียญไม่ทันหลวงพ่อนะครับแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นหลังๆแต่สามารถขายได้นะครับหลวงพ่อพันอันนี้ขายไม่ได้เป็นเหรียญแท้ชุดนี้ถือว่าดีนะพักเก๋น้อยมาก100บาทปี22นะครับเป็นเหรียญทองแดงนี่100บาทอันนี้ผมดูนะสินสวยเป็นห่วงเชื่อมด้วยแต่ผมว่าขายไม่ได้หรอครับแบบนี้แต่เป็นเหรียญแท้นี่อันนี้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับปี57 100บาทขายได้แล้วก็หลวงปู่ผางนะครับเป็นเหรียญย่อยๆของท่านนะครับปี43100บาทน่าจะขายได้นี่ปู่กี่นะครับ
สมโพธิวัดวังแดงเขาทรายเป็นเหรียญแท้แต่ไม่มีราคาหุ้ยสายฮ่องกงโอ้โหคนละรุ่นไม่ใช่รุ่นที่เล่นนะครับขายไม่ได้ถ้าเป็นรุ่นที่เล่นเนี่ยเหรียญนี้ต้องมีเป็นพันนะผมบอกให้เม็ดแตง06ไนกี้ด้วยนะไนกี้ด้วยนะถ้าแท้ไนกี้ขายได้หลายพันนะไนกี้เนี่ยหลวงพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะ100บาทหลวงพ่อทาพเนียงแตกปี38อย่างนี้ไม่มีราคานะครับอันนี้เป็นพระเก้นะครับผลประกอบการก็จะประมาณนี้นะครับส่วนราคาที่ขายเนี่ยก็แล้วแต่คนอาจจะขายได้มากกว่าผมก็มีนะแต่ราคาเนี้ยผมสามารถขายได้เลยนะครับซึ่งพระเก้เนี่ยนะครับแยกออกไปเลยผมไม่เอาอยู่แล้วส่วนพระแท้เนี่ยที่เป็นพระแท้นะครับเราก็จะเอาไว้แจกคนที่เอฟซีเรานะครับที่มาหน้าร้านแล้วไม่มีพระแท้แขวนเนี่ยพระพวกนี้นะครับเป็นพระแท้มีพุทธคุณนะครับส่วนพระเก้เนี่ยเดี๋ยวเราก็รอไปหลอมนะครับในงานไหนๆเราจะเก็บไว้นะครับพอมีงานหลอมเนี่ยเราก็จะเอาเหรียญพวกนี้นะครับที่เป็นเก้เนี่ยนะครับไปฝากหลอมด้วยอย่างน้อยๆก็ยังเป็นพุทธคุณในตรงนั้นได้เพราะว่าไม่ได้เสกถูกไหมครับเราก็จะอันเนี้ยจะเป็นเนื้อผงเนื้อปูนเนื้อดินอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเป็นโลหะเราก็จะไปเทหลอมรวมกันให้เป็นเหมือนเราร่วมหลอมพระไปด้วยเท่านั้นเองนะครับส่วนหมอว่าการวันนี้ก็เป็นแค่นี้แหละครับเอาเป็นว่าใครที่มีพระเครื่องนะครับมีพระเกจิอาจารย์ยอดนิยมมหาไก่เอซีได้นะครับเปิดบริการ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นของทุกวันห้างพระเครื่อง SC Plaza ฝ่ายใต้เซ็นเตอร์ซื้อจนกว่าคุณจะพอใจถ้ายังไม่พอใจให้เอาเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราหลังเรามาซื้อกันใหม่ได้พระมีขึ้นมีลงในตามกาลเวลาวันนี้กับ SC ต้องขอตัวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ